สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนบีนะคะวิดีโอนี้นะคะบีจะขออธิบายเกี่ยวกับราวนาบาวที่มีในประเทศอังกฤษนี่แหละค่ะว่าเราจะจัดการกับเขายังไงนะคะหลายๆคนเนี่ยสงสัยแล้วก็มีความแบบกลัวมากนะคะที่จะขับรถเข้าไปในราวนาบาววิดีโอนี้นะคะจะอธิบายอย่างละเอียดเลยทีเดียวว่าเราจะจัดการยังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยมันมีราวนาบาวอยู่ข้างหน้านะเราจะดูได้จากทรายค่ะก็คือป้ายจราจรนั่นเองนะป้ายแรกที่บีจะแนะนำก็คือป้ายนี้ค่ะนะป้ายสามเหลี่ยมอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าป้ายสามเหลี่ยมเนี้ยเป็นป้าย warning ก็คือเตือนเขาก็จะมีการเตือนเราล่วงหน้านะคะว่าเฮ้ยมันจะมีราวนาบาวอยู่ป้ายเตือนราวนาบาวจะเป็นสามเหลี่ยมสีแดงแล้วก็มีวงกลมอยู่ข้างในสีดำพอเรารู้ละเฮ้ยมันจะมีราวนาบาวอยู่ข้างหน้าเราก็เตรียมรูทีนที่บีจะพูดถึงต่อไปนะทีนี้ตัวราวนาบาวเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนตัวราวนาบาวหน้าตาจะอยู่ที่รูปด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นพื้นวงกลมที่มันขึ้นมาเนาะบางที่ก็จะเป็นต้นไม้มีอนุสาวรีย์มีอะไรต่อมีอะไรนะมีหลายขนาดนะคะเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่จุดสำคัญที่เราจะดูว่าเขาคือราวนาบาวเนี่ยก็คือตัวนี้ค่ะป้ายสีดำที่มีลูกศรเนี่ยนะคะเป็นป้ายทางยาวแล้วก็มีลูกศรอันนี้เนี่ยหมายถึงโค้งเราจะเจอบ่อยๆใช่ไหมคะว่าเวลามันเป็นทางโค้งเนี่ยเราจะมีป้ายอันนี้ส่วนป้ายวงกลมสีฟ้าที่มีลูกศรไปทางด้านซ้ายเนี่ยอันนี้ก็คือเดินรถทางที่ลูกศรแนะนำรวมตัวกันกลายเป็นว่าโค้งแล้วเข้าซ้ายนี่แหละค่ะคือป้ายที่เราจะเจอที่ราวนาบาวนะพอคุณเห็นป้าย warning sign สีแดงคุณมองตรงไปนะคะคุณจะเห็นลิบๆเลยค่ะว่ามีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่พร้อมๆกับไอ้ตัววงกลมอันนี้อยู่นะคะคุณก็รู้เลยว่าเนี่ยราวนาบาวละคุณต้องนำกฎราวนาบาวเข้ามาใช้นะคะอีกราวนาบาวหนึ่งที่จะแนะนำก็คือมินิราวนาบาวค่ะมินิราวนาบาวเป็นป้ายวงกลมสีฟ้านะแล้วก็เป็นลูกศรที่ชี้ไปในทิศทางที่เขาจะให้เราขับรูปนี้นะคะก็จะเป็นมินิราวนาบาวสังเกตว่าพื้นถนนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบว่าบางทีก็เป็นระบายสีเป็นวงกลมให้รู้ว่าเนี่ยราวนาบาวนะคุณต้องอ้อมกันไปอ้อมกันมานะหรือบางทีก็จะเป็นพื้นหนุนๆขึ้นมานะคะคือตามฟิสิคอลก็คือตามหลักกายภาพแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะขับข้ามไอ้ตัวกลมๆเนี้ยไปได้แต่ตามกฎหมายแล้วคุณไม่อนุญาตให้ขับข้ามวงกลมนี้ไปนะหลายๆคนบอกเฮ้ยเห็นคนทำเยอะเลยอันนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าผิดนะคะผิดตามกฎของ Highway Code เราไม่อนุญาตให้ขับค่อมเขาไปนะเราคือเราต้องขับอ้อมวนรอบไปนะคะทำให้ได้มากที่สุดถ้ามันเล็กมากบางทีท้ายรถของเรามันอาจจะไปขึ้นไปบ้างอะไรไปบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพยายามทำให้เต็มที่นะไม่ใช่ว่าแบบว่าปื๊ดข้ามไปเลยอันนี้ก็เป็นในส่วนของมินิราวนาบาวส่วนมินิราวนาบาวเนี่ยนะคะป้ายวงกลมของเขาเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับราวนาบาวเลยเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการเตือนล่วงหน้าว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีราวนาบาวอยู่นะแต่ไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยมันจะอยู่กับมินิราวนาบาวเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นป้ายวงกลมสีฟ้าที่มีลักษณะแบบนี้คุณรู้เลยว่าใกล้ๆเขาน่ะข้างล่างเขานะคะมันจะคือราวนาบาวเพราะฉะนั้นก็นำกฎราวนาบาวมาใช้นะทีนี้ป้ายอีกลักษณะหนึ่งที่จะบอกได้ว่าเราเนี่ยกำลังจะขับรถไปถึงตัวราวนาบาวนะคะก็คือป้ายที่มีบอกสถานที่ป้ายราวนาบาวแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะเจอก่อนที่จะถึงราวนาบาวเพื่อเป็นการบอกว่าแต่ละ exit เนี่ยจะพาเราไปที่ใดนะคุณก็สามารถที่จะนับจำนวนของexit แล้วก็รู้ถึงสถานที่ที่ exit นั้นๆด้วยนะคะลักษณะของสีของป้ายเนี่ยจะมีคร่าวๆนะคะคือ3แบบด้วยกันคือพื้นสีขาวก็คือเป็นถนนทั่วๆไปพื้นสีฟ้าเนี่ยเป็นถนนมอเตอร์เวย์ส่วนพื้นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็น primary route ก็คือเชื่อมเมืองแต่ละเมืองเข้าด้วยกันนั่นเองวิธีการอ่านป้ายนะคะจะเริ่มจากจุดที่เราขับเข้ามาค่ะคือจุดนี้นะราวนาบาวนี้มีทั้งหมด4 exit ด้วยกันนะคะ1 2 3 4 exit ที่4เนี่ยไปโวชัม A11 A3
ส่วนช่องว่างอันนี้นะคะก็หมายความว่าคุณย้อนกลับมาถนนตั้งต้นของคุณค่ะเวลาเราไปราวนาบาวเนี่ยนะคะเราจะให้ทางกับรถที่มาทางด้านขวานะคะถ้าคุณขับรถมาตรงนี้แสดงว่าคุณจะต้องให้ทางกับรถที่มาทางฝั่งนี้ค่ะทางฝั่งขวามือของคุณนะ give way คุณต้องรอให้ทางแต่ถ้าไม่มีล่ะไม่มีก็เข้าไปเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นแค่ give way เห็นไหมคุณไม่ต้องไปหยุดแล้วก็ดูนะคุณดูได้ในระยะที่คุณพอจะมองเห็นแล้วก็ตัดสินใจได้ประมาณช่วงคันรถสุดท้ายพอดูปุ๊บไม่มีใครคุณเข้าไปเลยค่ะส่วนข้างล่างบอกว่า traffic light control roundabout roundabout บางอันนะคะก็จะควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรคือปกติเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเราก็ให้ทางกับคนทางขวาใช่ไหมคะแต่ถ้ามันควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรเนี่ยเราก็ดูตามปกติเลยค่ะไฟเขียวเราก็ไปไฟแดงเราก็หยุดต่อมาค่ะ where are you going at the roundaboutก่อนที่คุณจะเข้าไปต้องรู้ว่าคุณจะไปไหนทีนี้การบอกทิศทางที่จะไปของเราในเบาเนี่ยจะแบ่งเป็น1 direction นะคะต่อมาก็คือ number of the exit คือการบอกเนี่ยจะบอกว่า direction คือ left ซ้ายฮะ follow the road ahead หรือว่า straight ahead ก็คือตรงไปส่วน right ก็คือทางขวาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วนะคือมีซ้ายมีตรงไปแล้วก็มีขวานะอีกข้อมูลหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือ number of the exit ก็คือที่เราจะไปเนี่ยมัน exit ที่เท่าไหร่ที่บีบอกว่า exit เนี่ยนับแต่ถนนที่เราเข้าไปได้อย่างเช่นรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันมี3 exit ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคือ exit ที่1อยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้เป็น exit ที่2แล้วก็ exit ที่3เราจะไม่นับว่าถนน1ถนน2ถนน3ถนน4อย่างนี้ไม่เอานะคะนับแต่จุดที่เราจะเข้าไปได้แล้วเวลาเรานับเนี่ยเราไม่ได้เริ่มนับจากถนนที่เราขับมานะคะเรานับที่เห็นข้างหน้านะคะว่า1 2 3 4ทีนี้ดูดีๆนิดนึงเราจะไม่เหมารวมนะเราจะไม่เหมารวมว่า1มันจะต้องอยู่ทางด้านซ้าย2มันจะอยู่ตรงไป3มันจะอยู่ทางขวาเพราะว่าราวนาบาวเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมาก exit มันจะไม่มีแค่3 exit มันจะมี4 5ก็มีเพราะฉะนั้นคุณห้ามเหมารวมว่า direction left มันจะต้องเป็น first exit ahead มันจะต้องเป็น second exit ห้ามนะคะอันนี้เน้นย้ำเลยว่าห้ามเหมารวม direction กับ number of the exit เข้าด้วยกันพอคุณเห็นป้ายราวนาบาวคุณรู้ว่าคุณจะไปไหนบีอยากให้คุณ off the gas ก็คือไม่เหยียบแล้วค่ะ accelerator หรือว่าคันเร่งปล่อยไปเลยนะคะปล่อยให้รถเนี่ยเขาไหลเข้าไปนะเพื่อที่คุณจะได้ look for clues ก็คือมองหาข้อมูลที่คุณจะนำไปใช้ในการดีลกับราวนาบาวต่อไปอย่างเช่นเลนที่คุณจะเข้าหรือว่าเลนที่อยู่ข้างในราวนาบาวคุณจะต้องมองหา first exit ให้เจอบางคนบอกครูคะหนูไม่ได้ไป first exit ค่ะหนูจะไป exit ที่3ถ้าคุณพลาดนับ exit ที่1คุณก็จะพลาด exit ที่3ที่คุณตั้งใจจะไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมองหา exit ที่1ให้เจอตอนช่วงก่อนเข้าไปนะทีนี้ start looking from the left to right อันนี้บีพูดไม่ผิดนะคะเราจะต้องมองเริ่มมองตั้งแต่ซ้ายวนไปขวานะวิธีการมองของคุณบีจะให้คุณเริ่มจากนี้เลยค่ะซ้ายแล้วก็วนไปขวาสุดท้ายนะคะ do not just look only to the right ก็เน้นย้ำไอ้ข้อก่อนหน้านี้ล่ะค่ะเพราะว่าบางคนนะเวลาไปราวนาบาวปุ๊บเนี่ยดูจ้องดูแต่ทางขวาดูอยู่นั่นแหละนะ10วินาที20วินาทีไม่ดูอย่างอื่นเลยพอถึงเวลาอ้าวว่างนี่หว่าปุ๊บเข้าไปชนรถข้างหน้าหรือว่าเข้าเลนผิดคนทำแบบนี้เยอะมากเพราะฉะนั้น2ข้อนี้มันประกบกันว่าไม่ให้ดูทางขวาทางเดียวให้ดูรอบๆเริ่มจากซ้ายไปบีจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับ direction แล้วก็เลนราวนาบาวเนี่ยมันมีหลายแบบอย่างที่บอกนะตอนก่อนเข้าไปเนี่ยมันจะมีแค่เลนเดียวก็ได้อย่างเช่นอันนี้นะคะตอนเข้าไปเนี่ยมีเลนเดียวอย่างจุดนี้หรือว่าจุดนี้เนี่ยเข้าไปมี2เลนบางที่ก็มี3เลนเพราะฉะนั้นเราจะเข้าเลนไหนง่ายๆค่ะถ้ามันมีเลนเดียวเราก็ใช้อีเลนนั้นนั่นแหละไปทั้งซ้ายตรงไปแล้วก็ขวาคุณทำให้มันเหมือนกับตอนเราเลี้ยวออกจากซอยอะค่ะถ้ามันมี2เลนอย่างจุดนี้นะคะมันมี2เลนทำยังไงดีคุณแบ่งราวนาบาวข้างในนะคะให้นาฬิกาค่ะถ้าเกิดว่า exit ที่มันอยู่ทางด้านซ้ายคุณก็อยู่เลนซ้าย
exit ที่มันอยู่ทางด้านขวาคุณก็อยู่ด้านขวาหมายความว่าขับตรงไปเนี่ยนะคะขับตรงไปหลายคนจะแบบเอ้ยตรงไปเลนไหนดีถ้าเป็นไปได้เราจะเลือกเลนซ้ายเสมอในการขับตรงไปนะแต่ถามว่าเราเลือกเลนขวาได้ไหมคะครูก็ได้ค่ะแต่ถ้าคุณมาจากขวานะคุณก็ต้องอยู่ขวาถ้า exit ที่อยู่ทางด้านขวามือคุณก็เข้าเลนขวาง่ายๆเท่านี้เองค่ะบางราวนะเบานะคะก็จะมีเป็นลูกศรบอกให้ชัดเจนว่าเลนซ้ายเข้าเลนไหนตรงไปเข้าเลนไหนนะคะหรือว่าบางที่ก็จะมีชื่อบอกเมืองบอกสถานที่ที่เราต้องการจะไปอันนี้นี่ก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปตามจุดที่เราต้องการจะไปได้อย่างง่ายๆสำคัญแค่ว่าคุณต้องมองให้เจอคุณรู้ว่าคุณจะไปไหนนะคะคุณรู้คร่าวๆแล้วว่าเลนไหนที่คุณจะขับเข้าไปคุณมาเริ่ม start your routine อันดับแรกนะคะคุณดูกระจกเสร็จแล้วคุณก็ใส่สัญญาณไฟ position แต่ละจังหวะแต่ละช่วงมันแตกต่างกันไม่ใช่ว่าดู mirror ทำ signal เสร็จแล้วไปเน้นหนึ่ง position position นี่จะตลอดเวลานะคะ speedลดมาตั้งแต่ตอนก่อนแรกแล้วใช่ไหมคะที่เรา off accelerator ที่เราไม่เหยียบคันเร่งเอาไว้ทีเนี้ยเราจะมาเริ่มเบรกละต่อมาที่มันลิงก์กันเลยก็คือเกียร์ถ้าคุณขับรถเกียร์ออโต้อันนี้คุณอาจจะรถมันก็ทำให้ใช่ไหมหรือแต่ถ้าคุณขับเกียร์แมนนวลเกียร์กระปุกนะคะคุณก็จะต้องเปลี่ยนเกียร์หลังจากที่คุณลดความเร็วลดลงนะส่วนคำว่าลุคสุดท้ายเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนคล้ายๆกับโพสิชันเลยค่ะไม่ใช่ว่ามาดูตอนสุดท้ายแล้วจ้องแต่ทางขวาคำว่า look ของ B เนี่ยเราจะต้องดูตลอดเวลาเรามาดูรายละเอียดในเรื่องของ mirror signal position speed gear แล้วก็ look กันนะคะเริ่มอันแรกเลยเนี่ย mirror ตรงนี้เราดูตลอดเวลาอยู่แล้วคนสอบขับรถที่นี่คนเรียนขับรถที่อังกฤษนะคะจะรู้เลยว่าการดูกระจกนี่มันโคตรจะสำคัญนะเราดูกระจกก่อนที่เราจะให้สัญญาณไฟเราดูกระจกก่อนที่เราจะลดความเร็วลดลงเราดูกระจกก่อนที่เราจะหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายหรือทางขวาพอเราดูกระจกเสร็จแล้วเราไปใส่สัญญาณสัญญาณเนี่ยมีแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือ on approach ก็คือตอนก่อนเข้าไปที่ roundabout แล้วก็ signal to leave the roundabout นะคะก็คือตอนช่วงจะออกจาก roundabout และ leave roundabout เนี่ยคือออกจาก roundaboutSignal to leave roundabout เนี่ยมันมี signal เดียวก็คือ signal left นะคะสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายที่ roundabout หมายความว่าเราจะออกจาก roundabout แล้วทีนี้กลับขึ้นไปดู signal on approach signal on approach เนี่ยเราจะแบ่งเป็น3แบบเราไปดูรถ3คันค่ะคันแรกสีแดงบอกว่าอยากจะไปซ้ายถ้าเขาจะไปซ้ายแล้ว exit มันอยู่ exit ที่1หมายความว่าเขาต้อง leave roundabout แล้วใช่ไหมคะหมายความว่าเขาจะไม่อยู่แล้ว roundabout นี้เพราะฉะนั้นเขาเลยใส่ signal left ตั้งแต่ก่อนแรกนะตั้งแต่ก่อนแรกเลยนะคะพอตอนเข้าไปเนี่ยใส่ signal left เอาไว้เลยเพื่อจะบอกคนว่าฉันจะออกจาก roundabout แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่า B สร้างถนนขึ้นมาใหม่B สร้างถนนตรงเนี้ยมาอีกอันนึงนะอันเนี้ยเป็นอีกถนนนึงกลายเป็นว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันเป็น first left มันคือ exit ที่1นะถ้ารถคันแดงต้องการจะไปทางซ้ายซึ่งมันกลายเป็น exit ที่2แล้วนะคุณดูดีๆนะตอนนี้เนี่ยถนนที่ B สร้างขึ้นมาใหม่ทำให้ถนนที่รถคันสีแดงเนี่ยเขาจะไป exit ที่2เขาจะไม่ใส่ไฟตอนนี้นะคะรถคันสีแดงจะต้องเปลี่ยนไหมคะไม่ใส่แล้วนะไฟเนี่ยเขาจะต้องเลิกใส่ไฟเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเขาใส่ไฟตอนก่อนเข้าไปคนจะนึกว่าเขาจะไป exit นี้ทันทีถ้า exit ที่เขากำลังจะไปถึงมันจะอยู่ทางด้านซ้ายก็จริงแต่ว่ามันเป็น exit ที่2รถคันสีแดงนี่ก่อนเข้าไปจะไม่ใส่ไฟนะไม่ใส่ไฟเลี้ยวซ้ายนะไปใส่ตอนที่กำลังจะออกทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะบีขอข้ามรถคันสีฟ้าซึ่งบอกว่าจะขับตรงไปนะ ahead ก่อนไปพูดของรถคันสีเขียวที่บอกว่าจะไปทางด้านขวานะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นรถคันสีเขียวเนี่ยเขาจะไปขวานะคะ turn right ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะไป exit ที่อยู่ทางด้านขวาของ roundabout คุณตัด roundabout มาครึ่งนึงเลยนะคุณต้องการจะไปทางขวาค
คุณต้องบอกคนเลยค่ะว่าเราอ่ะจะไปทางขวาเพราะฉะนั้น signal right ที่รถสีเขียวใส่ถูกต้องแล้วนะคะรถคันสีเขียวจะต้องใส่ไฟเลี้ยวขวาเอาไว้เลยบอกทุกคนว่าเฮ้ยฉันจะตีโค้งรอบไปที่ราวด์เอาท์เขาอาจจะไป exit นี้ก็ได้หรือเขาต้องการที่จะย้อนกลับมาทางเดิมก็ได้ก็ทำได้เหมือนกันมันก็ยังอยู่ทางขวาอยู่ดีใช่ไหมก็ยังต้องใส่ไฟเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะออกถ้าเกิดว่ารถคันสีเขียวต้องการจะไป exit ที่3ตามในรูปรถคันสีเขียวจะต้องมาใส่ไฟเลี้ยวซ้ายตรงนี้เพื่อบอกทุกคนว่าไปแล้วนะจ๊ะราวด์เอาท์ฉันไม่อยู่แล้วกลับมาดูรถคันสีฟ้าซึ่งบอกทุกคนว่าฉันจะตรงไปตอนช่วงที่เขากำลังจะเข้าไปที่ราวนาบาวเนี่ยเขาจะไม่มีการใส่ไฟนะคะซึ่งไฟเลี้ยวเนี่ยมันมีแค่ซ้ายกับขวาใช่ไหมแต่ถ้าเขาอยากจะตรงไปอ่ะเขาไม่ต้องใส่ไฟใดๆทั้งสิ้นมาใส่ไฟเลี้ยวซ้ายตอนที่เขากำลังจะออกนะคะเพราะว่าไฟเลี้ยวซ้ายที่ราวนาบาวหมายความว่าเราจะออกจากราวนาบาวแล้วต่อมาเป็นเรื่องของ position ค่ะที่บีบอกนะคะว่า position เนี่ยมันมีทุกจังหวะเลยเพราะฉะนั้น position บีจึงแบ่งเป็นว่า on the approach ตอนช่วงจังหวะที่คุณกำลังจะขับเข้าไปถึง roundabout เนี่ยอันเนี้ยเป็น position อันแรกที่คุณจะต้องรู้ตอนช่วงจังหวะที่คุณขับเล่นอยู่ใน roundabout อันนี้ก็เป็น position จุดที่2ที่คุณจะต้องไปดูกัน3คือ position ที่คุณจะออกถ้าคุณบอกฉันจะออกจากราวนาบาวแล้วคุณต้องไปหาโพซิชันให้เจอสำหรับจุดทางเข้าราวนาบาวนะคะถ้าราวนาบาวนั้นเนี่ยมีลูกศรที่เลนทางเข้าหรือว่ามีชื่อถนนหรือว่าชื่อสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยอยู่ที่พื้นถนนอันนี้ก็ง่ายต่อการเลือกเลนมากเลยนะคะในกรณีที่มีเลนให้เราเลือกมากกว่า1เลนนะคะอย่างในรูปนี้มีเลนตรงไปให้เลือกถึง2เลนด้วยกันบีแนะนำว่าใช้เลนซ้ายเสมอนะคะเพื่อง่ายต่อการออกจากราวด์เอาท์แต่ถ้าคุณเลือกเลนขวาก็ไม่เป็นไรค่ะก็มาจากเลนไหนก็เข้าไปในราวด์เอาท์เลนนั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเลนอินไซด์ราวด์เอาท์กันอีกทีนึงเพื่อให้เราเข้าใจได้มากขึ้นค่ะposition เวลาที่เราขับ inside the roundabout ก็คือข้างใน roundabout ง่ายๆเลยคุณมาจากเลนไหนคุณอยู่เลนนั้นวิธีการนับเลนที่บีอยากจะบอกเป็นทริคให้ทุกคนเอาไปลองหัดทำกันนะคะก็คือให้นับเลนแบบนี้ตอนก่อนเข้านับเลน1 2 3นับจากข้างในออกข้างนอกอะค่ะแล้วเวลาในราวนาบาวเนี่ยเราก็ไปนับสิ1 2 3คุณมาจาก1คุณก็ไป1คุณมาจาก2คุณก็ไป2คุณมาจาก3คุณก็ไป3อันนี้แล้วคุณจะไม่หลงแต่สำคัญคือคุณต้องดูให้เจอนะคุณต้องดูให้เจอว่าเลนของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนย้ำเลยนะคะว่าเราจะไม่ไปดูจ้องแต่ทางขวามันมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราดูมากเพราะฉะนั้นไปดูเลนกันด้วยอันนั้นคือเรื่องของ inside roundabout ทีนี้ต่อมา when you leaving roundabout position ตำแหน่งที่เราจะขับรถออกจาก roundabout ก็คือเลนซ้ายนั่นเองค่ะมีข้อแม้อยู่นิดนึงว่าถ้าเกิดเราออกเลนซ้ายไม่ได้ดูกระจกแล้วมันไม่ปลอดภัยเราก็ออกเลนขวาก็ได้อันนั้นก็เป็นข้อยกเว้นต่อไปเป็นเรื่องของ speed ค่ะความเร็วเนี่ยเราจะต้องลดความเร็วมาตั้งแต่เรารู้แล้วล่ะว่าเราอาจจะเจอ roundaboutนะแต่ในช่วงจังหวะประมาณ 4-5 คันก่อนที่จะไปถึงจุดราวนาเบาเนี่ยค่ะช่วงจังหวะ 4-5 คันเนี่ยเราจะต้องเริ่มทำการลดความเร็วอย่างจริงจังจริงจังของ B นี่ไม่ได้หมายความว่าให้หยุดนะคะให้ขับอยู่ประมาณ 10-15 ไมล์ต่อชั่วโมงอันนี้เป็นช่วงกลางๆถ้าเกิดว่าราวนาเบาเนี่ยมันเล็กมากคุณอาจจะต้องลดความเร็วลงมาถ้าราวนาเบามันใหญ่ขึ้นมาจะเพิ่มเป็น18ไมล์ต่อชั่วโมงหรือว่า20ไมล์ต่อชั่วโมงได้อันนี้ช่วง 4-5 คันรถเนี่ย 4-5 คันรถวิ่งนะไม่ใช่ 4-5 คันรถจอดติดกันนะคะทีนี้คนที่ขับเกียร์กระปุกนะคะเกียร์แมนนวลถ้าคุณรถคุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณลดความเร็วแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปเปลี่ยนเกียร์ด้วยเกียร์ที่บีจะแนะนำให้ใช้ตอนช่วงก่อนเข้าไปที่ราวนาบาวเนี่ยคือเกียร์2นะคะคือเกียร์2แต่ถ้ามาสุดท้ายเนี่ยช่วงประมาณ1คันรถสุดท้ายถึง2คันรถสุดท้ายเนี่ยคุณรู้แล้วว่าคุณไม่สามารถที่จะเข้าไปในราวนาบาวได้อยากให้คุณเปลี่ยนเป็นเกียร์1ทันที
ถ้าคุณต้อง give way คุณเปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งแต่ถ้าคุณมองเห็น roundabout แล้วมองรอบๆแล้วเฮ้ยไม่มีคนไม่มีใครคุณเข้าไปเลยค่ะด้วยเกียร์สองย้ำอีกทีนะคะเกียร์ที่พี่บีแนะนำให้ใช้เวลาดีลกับ roundabout ก็คือเกียร์สองแต่ถ้ามีการ give way เกิดขึ้นเปลี่ยนเป็นเกียร์หนึ่งถ้าคุณชำนาญแล้วนะคะคุณควบคุมความเร็วได้บางครั้งนะคะบางราวนะเบานะคะคุณก็สามารถที่จะขับเข้าไปด้วยเกียร์3ได้เช่นกันทีนี้มาดูเรื่องของลุคบ้างนะคะลุคเนี่ยเราดูหลายอย่างมากเลยแล้วเราก็ดูตลอดเวลามันเปลี่ยนตลอดเวลามันมีอะไรให้ดูตลอดเวลาเลยอันดับแรก lane on the approach เราต้องไปดูก่อนว่าเลนเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะพอคุณรู้ว่าเอ้ยเราต้องอยู่เลนซ้ายคุณก็ขับไปที่ซ้ายคุณรู้ว่าคุณต้องอยู่ขวาคุณก็ขับไปที่ขวาเพราะฉะนั้นคุณต้องมองให้เห็นว่าเลนที่คุณจะต้องใช้ในช่วงก่อนเข้าไปเนี่ยมันอยู่เลนไหนกันแน่เสร็จแล้วคุณก็ดูเลนแล้วก็ทราฟฟิกอินไซด์ราวน์อะเบาท์ก็คือตำแหน่งนี้ค่ะเลนข้างในราวน์อะเบาท์เนี่ยเราจะต้องไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าบางทีราวน์อะเบาท์มันเป็นลักษณะเป็นโอเวอร์เชฟเป็นวงเลียค่ะเราไม่สามารถที่จะแบบเข้าแล้วตึ๊บไปตรงนี้ได้ใช่ไหมเราต้องเอียงโค้งไปเพราะฉะนั้นไปดูให้แน่ว่าเลนข้างในราวน์อะเบาท์ของเรามันอยู่ตรงไหนโดยใช้เทคนิคการนับเลน1 2 3จากข้างในออกมาข้างนอกถ้าเกิดบอกว่าครูบีมันไม่มีเลนทำไงอะถนนข้างในมันไม่มีเลนก็มาจากไหนคุณก็อยู่งั้นดิมาจากขวาคุณก็อยู่ขวามาจากซ้ายคุณก็อยู่ซ้ายนอกจากจะต้องดูถนนแล้วอ่ะเราจะต้องดูทราฟฟิกก็คือการจราจรข้างในราวนะเบาสมมุติว่าคุณจะไป exit ที่1แต่ว่ารถมันติดอยู่ตรงเนี้ยคุณก็ไม่สามารถที่จะไปขวางได้ราวนะเบานี่มันเป็นพื้นที่ที่ต้องปล่อยให้โล่งมันต้องมีการหมุนเวียนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางซ้ายรถถนนของคุณอ่ะรถมันติดคุณก็ต้องรออยู่ข้างล่างตรงเนี้ยค่ะคุณห้ามเข้าไปใน roundabout เด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นการดูทราฟฟิกการจราจรใน roundabout สำคัญนะต่อมาสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือ where is the first exit located คุณต้องหาให้เจอว่า exit ที่1ของคุณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคุณไม่ได้ไป exit ที่1เข้าใจแต่ถ้าคุณไม่เริ่มนับ exit ที่1อย่างถูกต้องคุณหลงถนนเลยนะอย่างเช่นเพิ่มถนนมาตรงนี้อีก1อันนะคะคุณอยู่ถนนนี้ละคุณจะต้องการจะไป exit ที่4แต่คุณมองไม่เห็นว่าไอ้ exit ที่1เนี่ยมันห้อยต่องอยู่ตรงนี้คุณขับเข้าไปคุณก็นับ1อยู่นี่2อยู่นี่3อ้าว4ย้อนกลับมาที่เดิมนี่หว่าเนาะเพราะฉะนั้นหาให้เจอนะคะว่า exit ที่1ของคุณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวิธีการดูก็มองจากซ้ายไปขวาอย่างที่บีแนะนำไปก่อนหน้านี้นะเสร็จแล้วเราก็มาหาบล็อกเกอร์ค่ะย้ำอีกรอบDon't just look on your right only. ห้ามดูแต่ขวาอย่างเดียวนะเน้นย้ำต่อมาในเรื่องของบล็อกเกอร์อ่ะทีนี้ตอนเราเข้าไปในราวน์อะเบาท์เนี่ยเราต้องกีฟเวย์ให้กับคนทางขวาใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันไม่มีคนหรือว่าเขาไม่มาเนี่ยเราก็สามารถจะเข้าไปได้ทีนี้บล็อกเกอร์เนี่ยค่ะจะเป็นตัวช่วยที่จะให้เราเข้าไปในราวน์อะเบาท์ได้สมูทขึ้นนะเพราะว่าบล็อกเกอร์คือตัวบังไม่ให้รถจะเข้ามาหาเราเป็นเหมือนเป็นเกาะป้องกันไม่ให้รถเข้ามาหาเราเดี๋ยวพี่จะอธิบายด้วยรูปนี้นะคะตอนนี้คุณขับรถสีแดงคันนี้อยู่นะคะเป็นรถนักเรียนนะคุณต้องการที่จะเลี้ยวขวา right at the roundabout ลักษณะการไปของคุณก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคุณต้องให้ทางกับคนทางขวาใช่ไหมก็คือรถคันสีเหลืองคันนี้ที่คุณจะต้องให้ทางแล้วรถคันสีส้มซึ่งกำลังจะมาเราไม่รู้เลยว่ารถคันสีส้มเนี่ยเขาจะไปไหนเขาอาจจะไปทางขวาแต่เขาลืมสายไฟหรือเขาอาจจะขับตรงไปก็ได้แต่จุดหนึ่งที่บีอยากจะให้คุณดูก็คือเขายังอยู่ข้างบนของราวนาเบาอยู่ใช่ไหมคะเขายังอยู่ข้างบนของราวนาเบาอยู่เขายังมาไม่ถึงเราเนี่ยเป็นหนึ่งข้อที่คุณจะต้องดูไปดูรถคันสีเหลืองสักนิดหนึ่งเขาจะต้องรอรถคันสีส้มใช่ไหมคะเพราะว่ารถคันสีส้มเนี่ยเขามาอยู่ทางด้านขวาแล้วอะเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยนะคะเขาไม่สามารถที่จะไปไหนได้เขาต้องจอดรอพอจังหวะที่คันสีเหลืองเขาจอดรอรถคันสีส้มรถคันสีส้มยังมาไม่ถึงคุณจังหวะนี้แหละค่ะที่คุณสามารถที่จะเข้าไปใน roundabout ได้เพราะฉะนั้นรถคันสีส้มคือบล็อกเกอร์บล็อกไม่ให้รถคันสีเหลืองเข้ามาหาคุณบล็อกเกอร์จะอยู่พื้นที่ตรงไหนบล็อกเกอร์จะเป็นพื้นที่
ที่มีไฮไลท์เอาไว้ด้วยสีชมพูนะบล็อกเกอร์จะมาจากตรงนี้ค่ะถ้าคุณเห็นบล็อกเกอร์ตอนที่เขามาอยู่ในโซนของที่เป็นราวน์เอบาส่วนล่างแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันจะกระทันหันเกินไปนะลองนึกดูดีๆว่าถ้ารถคันนี้เขาขับปื๊ดไอ้คันเหลืองพุ่งมามันก็กระชันชิดจนเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาเราดูบล็อกเกอร์ดูด้านบนนะแต่คุณจะต้องมีความชำนาญในเรื่องการออกตัวนะคะถ้าเกิดว่าคุณออกตัวช้าเนี่ยไอ้บล็อกเกอร์เนี่ยเขาก็จะอาจจะขับผ่านไปแล้วคุณยังไปไม่ถึงไหนเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมความพร้อมในการออกตัวดีๆนะอันนี้เราก็ต้องไปฝึกกันพอคุณตัดสินใจที่คุณจะเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะคุณเห็นบล็อกเกอร์แล้วคุณขับรถเข้าไปแล้วสำคัญเลยคุณต้อง stay in your lane มาจากเลนไหนคุณอยู่เลนนั้นห้ามโกงนะคะมาจากซ้ายอยู่ซ้ายมาจากขวาอยู่ขวาดูจากรูปนี้คันสีชมพูเนี่ยขี้โกงนะคะมาจากเลนซ้ายแต่เวลาเข้าไปใน roundabout เนี่ยตัดเข้ามาข้างในเป็นเส้นตรงเขาไม่อยู่ในเลนของเขาทำให้รถคันสีแดงข้างๆเนี่ยมีปัญหาละเพราะฉะนั้นตอนก่อนเข้า position คุณดูดีๆโค้งเข้าไปตามรูปถนน count your exit อันนี้เนี่ยสำคัญมากๆคุณจะต้องนับ exit นะคะนับตอนที่มันอยู่ข้างหน้าด้วยนะไม่ใช่ว่านับตอนคุณขับผ่านไปแล้วอย่างเช่นรูปนี้นะคะรถคันสีแดงเนี่ยเขาต้องการจะไป right at the roundabout third exit นะวิธีการนับนะคะจากตำแหน่งนี้คุณต้องมองเห็น exit ที่1ละพอคุณขับมาตำแหน่งนี้ค่ะคุณต้องเห็น exit ที่2แล้วนับ exit ที่2คุณจะต้องนับตอนมันอยู่ข้างหน้าคุณนะพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณต้องเห็นละเอ้ย exit ที่3ที่เรากำลังจะไปไว้คุณต้องเห็นตอนมันอยู่ข้างหน้าคุณจะไม่นับตอนขับผ่านนะเพราะว่ามันจะกระชั้นชิดจนเกินไปย้อนกลับมาหน้านี้นะคะสุดท้ายบอกว่า keep steady speed เวลาคุณเข้าไปใน roundabout เนี่ยคุณไม่ต้องรีบก็ขับสปีดธรรมดาปกติไม่เร็วจนเกินไป don't rush แล้วก็ไม่ too cautious ก็คือไม่แบบระแวงระวังขับช้าคลานเป็นเต่าอันนี้ก็ไม่ได้นะคะสปีดที่มีแนะนำก็คือ10 15 18แล้วแต่ roundabout ว่ามันเล็กใหญ่ขนาดไหนนะคะโอเคค่ะเมื่อคุณต้องการจะออกจากroundaboutนะคะ when you are leaving อันดับแรกเลยเนี่ยเวลาคุณมองเห็นปุ๊บเนี่ยว่าเนี่ย exit คุณอะกำลังจะมาถึงแล้วอะนะคะคุณต้องเช็ค center mirror แล้วก็ left mirror คือดูกระจกกลางแล้วก็กระจกซ้ายหลังจากนั้นคุณก็ให้สัญญาณเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วคุณก็ออกจากroundaboutไปเลยค่ะขั้นตอนสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าคุณจะต้องมองเห็น exit ของคุณนะข้างหน้าไม่ใช่ว่าคุณกำลังแบบขับไปกำลังจะออกแล้วเงี้ยแล้วคุณเพิ่งจะมาดูกระจกแล้วก็ใส่ไฟเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะคะต้องทำก่อนอย่างรูปนี้เนี่ยรถคันสีแดงนะต้องการที่จะไป right at the roundabout third exit ก็คือ exit เนี่ยมันอยู่ทางขวาแล้วก็เป็น exit ที่3ทีนี้เรามานับกันนะคะในตำแหน่งนี้เนี่ยในตำแหน่งแรกนี้เลยนะคะบีอยากจะให้คุณเห็น exit ที่1ก่อนยังไม่ทันเข้าไปใน roundabout นะเห็น exit ที่1ก่อนเลยนะexit ที่1มันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ในตำแหน่งนี้นะตำแหน่ง A นี่นะคะคุณต้องเห็น exit ที่1แล้วนะพอคุณเข้าไปใน roundabout นะคะคุณมาอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่ง B มองไม่ค่อยเห็นแต่เปลี่ยนสีนะตำแหน่ง B เนี่ยนะคะรถเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วนะคุณจะต้องเห็น exit ที่2ซึ่งมันก็คือ exit นี้คุณจะต้องเห็น exit ที่2พอคุณบอกว่าคุณจะไป exit ที่3เนี่ยแสดงว่าหลังจาก2มันก็เป็น3ใช่ไหมคุณรู้แล้วนะว่าเนี่ยใกล้จะถึง exit คุณแล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุณขับมาถึงในตำแหน่งนี้ค่ะคุณต้องดูกระจกรถแล้วนะเช็คเซ็นเตอร์มิเรอร์แล้วก็เลฟมิเรอร์นะคะดูซิว่ามีคนมาข้างหลังไหมใกล้แค่ไหนแล้วก็ทางขวาให้ทางซ้ายนะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเลยค่ะประมาณนี้เลยนะให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยประมาณนี้เลยนะตอนที่คุณให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยคุณจะเห็น exit ที่3 exit ที่คุณน่ะต้องการจะไปเนี่ยอยู่ข้างหน้าคุณค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยคุณก็ขับเบี่ยงไปทางซ้ายเนาะแล้วก็ออก exit ที่3ถ้าเป็นไปได้แต่ยังในรูปเนี้ยพอเขาดูกระจกปุ๊บเนี่ยเขาเห็นรถอีกคันนึงอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะกลายเป็นว่ามีรถอีกคันอยู่ทางด้านซ้ายมือแสดงว่า
เขาเนี่ยไม่สามารถหรือว่ามันไม่ปลอดภัยที่จะเบี่ยงออกซ้ายเพราะมันจะกลายเป็นตัดรถคันสีดำคันนี้นะคะซึ่งตอนนี้พี่เขียนเป็นสีเขียวแล้วนะมันจะกลายเป็นตัดรถคันนี้ไปเพราะฉะนั้นรถคันสีแดงเนี่ยเขาก็เลยยอมที่จะออกราวนาบาวที่เลนขวาซึ่งก็ทำได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญเลยต้องนับ exit ให้ดีๆเวลานับ exit น่ะอย่าลืมนะคะ exit มันก็คือทางออกใช่ไหมถนนอันนี้นี่ไม่ใช่ทางออกนะคะไม่ใช่ว่านับ1 2แล้ว3จะไปนี่ไม่ใช่นะคะเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะอันนี้คือทางออกเพราะฉะนั้นดูดีๆค่ะวิธีการนับราวนาบาวนั่งไปนั่งแท็กซี่นั่งกับเพื่อนนั่งกับแฟนนะคะหรือว่าไปกับครูผู้สอนก็เถอะนะลองไปหรือว่านั่งรถบัสก็ได้นะเราลองหัดไปดูว่าไอ้ exit roundabout เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะวันนี้ก็จบแล้วละเอียดมากๆเลยนะคะสำหรับการจัดการกับ roundabout ในประเทศอังกฤษถ้าใครสงสัยอะไรนะคะก็เขียนคอมเมนต์มาด้านล่างแล้วเดี๋ยวบีจะมาอธิบายให้ฟังนะคะถ้าชอบวิดีโอในลักษณะแบบนี้ก็กดไลค์แล้วถ้าอยากติดตามก็กด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ